สวัสดีค่ะวันนี้เราไปฝึกฟังฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนฝรั่งกันต่อนะคะเพื่อให้ชินสำเนียงฝรั่งเพื่อสะสมคำศัพท์สะสมประโยคแล้วก็เพื่อให้เราฟังออกแล้วก็พูดได้ในที่สุดนะคะไปกันเลยค่ะ What are you doing today? What are you doing today? วันนี้คุณทำอะไรศัพท์นะคะ What อะไร Doing ทำ Today วันนี้เราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ What are you doing today? ไปฟังอีกทีค่ะ What are you doing today? I'm working in my office. What about you? I'm working in my office.What about you? ฉันทำงานในที่ทำงานแล้วคุณล่ะศัพท์นะคะ working ทำงาน in ใน my ของฉัน office สำนักงาน about เกี่ยวกับ What about you? แล้วคุณล่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงI'm working กันใช้ ing นะคะจะใช้กับ verb to be นะคะในที่นี้ am เป็น verb to be นะคะ I'm working เราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I'm working in my office What about you? I'm still at work but leaving shortly I'm still at work but leaving shortlyฉันยังอยู่ที่ทำงานแต่ไม่นานก็จะออกไปละศัพท์นะคะ still ยังคง at work ที่ทำงาน but แต่ leaving ออกไป shortly ไม่นานเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I'm still at work but leaving shortlyไปฟังอีกทีนะคะ I'm still at work, but leaving shortly. Well, you've been working for a very long time today. I guess you must be very tired and sleepy. แบ่งเป็นสองส่วนนะคะ Well, you've been working for a very long time today.Well, you've been working for a very long time today. วันนี้คุณทำงานมาเป็นระยะเวลานานมากเลยนะศัพท์นะคะ You've been working. คุณทำงานแล้ว for a very long time. เป็นระยะเวลานานมาก very มากlong ยาวนาน time เวลาอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรง you've been working นะคะนั่นก็คือการใช้ have been บวก verb ing นะคะใช้กับกรณีนี้ที่เขาทำงานมาแล้วนะคะวันนี้และตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะคะทำงานต่อเนื่องมาถึงตอนนี้นะคะในขณะที่พูดก็ยังทำอยู่นะคะถ้าเป็นภาษาไวยากรณ์ grammar ที่เราเคยเรียนก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ WellYou've been working for a very long time today. ส่วนต่อไปนะคะ I guess you must be very tired and sleepy. I guess you must be very tired and sleepy. ฉันเดาว่าคุณจะต้องเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนมากๆเลยศัพท์นะคะ guess
เดา must ต้อง very มาก tired เหนื่อย sleepy ง่วงอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรง be แล้วก็ tired แล้วก็ sleepy ทั้ง tired คือเหนื่อยแล้วก็ sleepy คือง่วงนอนต่างก็เป็นคำที่บอกความรู้สึกใช่ไหมคะหรือถ้าภาษาแกรมม่าก็คือคำคุณศัพท์นะคะซึ่งคำที่บอกความรู้สึกจะใช้กับ verb to be นะคะฉะนั้นอันนี้ verb to be ก็คือ be นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I guess you must be very tired and sleepy เราไปพูดโดยรวมอีกทีนะคะ Well, you've been working for a very long time today. I guess you must be very tired and sleepy.Yeah, I think I'll need to get some rest. Yeah, I think I'll need to get some rest. ใช่ฉันคิดว่าฉันต้องการพักผ่อนบ้างสับนะคะ Think, คิด Need to, จำเป็นต้อง Get, ได้รับ Some rest, พักผ่อนบ้าง Rest, พักผ่อนเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Yeah, I think I'll need to get some rest. ไปฟังอีกทีค่ะ Yeah, I think I'll need to get some rest. All right, I'll let you to get some rest. All right, I'll let you to get some rest. โอเคฉันให้คุณไปพักผ่อนบ้าง All right.Okay, let, ให้ get, ได้รับ some rest, พักผ่อนบ้างเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ All right, I let you to get some rest. Have a good day there. Take care and stay safe. Have a good day there. Take care and stay safe.ขอให้มีวันที่ดีนะที่นั่นดูแลตัวเองแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยนะสับนะคะ have มี good ดี day วันแต่ที่นั่น take care ดูแล and และ stay safe อยู่อย่างปลอดภัยเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Have a good day there. Take care and stay safe. ไปฟังอีกทีค่ะ Have a good day there. Take care and stay safe. Thank you. You too. Thank you. You too. ขอบคุณคุณก็เช่นกันนะสับนะคะ To เช่นกันเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Thank you. You too. Thanks. Thank. ขอบคุณเพื่อนๆจะเห็นว่าคำว่า thanks ที่เติม s นะคะเราไม่ต้องเติม u ไว้ข้างหลังนะคะเติม s อย่างเดียวไม่ต้องมี u แต่ถ้าไม่เติม s ก็จะต้องเป็น thank you ใส่ u ไว้หลัง thanksนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย